เป็นไงง่ายไม่เอ่ยสังขยาใบเตยนะคะสวัสดีค่ะยายา UK ครัวทำเองกินเองมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ยายจะทำสังขยาใบเตยนะคะมาลุยไปพร้อมกันกับยายเลยค่ะส่วนผสมต่างๆยายลงไว้ใต้คลิปนะคะวิธีทำไปพร้อมกันกับยายเลยจ้าไข่แดงค่ะตีไข่แดงให้เนียนละเอียดเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะตีน้ำตาลทรายกับไข่ให้เข้ากันให้ละเอียดเลยนะคะให้น้ำตาลทรายเขาละลายเลยนะคะเกลือป่นค่ะน้ำใบเตยคั้นสดนะคะใครต้องการสีเขียวก็สีเขียวเข้มก็ใส่สีผสมอาหารได้นะจ๊ะยายก็จะหยอดสีเขียวเพิ่มค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนมข้นจืดค่ะหอมมากเลยค่ะหอมใบเตยมากเลยค่ะแล้วเราก็จะนำไปกวนในหม้อที่ตั้งน้ำร้อนไว้แล้วนะคะเราจะกรองอีกรอบนะคะเพื่อให้แป้งเขาเนียนเพิ่มขึ้นค่ะเราจะกวนเหมือนคัสตาร์ดเลยนะคะเราจะกวนเขาไม่หยุดมือนะคะถ้าใครจะนำไปกวนในหม้อเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะแห้งเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นไตเป็นก้อนค่ะยายลืมกะทินะคะมีกะทิด้วยนะคะยายลืมกะทิยายเปลี่ยนหม้อนะคะเพราะว่าถ้วยเขาร้อนยากค่ะร้อนช้าก็เลยจะเปลี่ยนใส่หม้อแบบนี้กวนนะคะใบเตยนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้มากเกินไปเนี่ยเขาจะขมนะคะใช้พอประมาณพอสมควรนะคะใกล้ได้แล้วค่ะหอมมากเลยค่ะสังขยาเราได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมากวนต่อนะคะยายจะใส่เนยลงไปนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ยายจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเงาของเขานะคะสังขยากวนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนึ่งอุ่นๆเลยนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะสังขยาใบเตยกับขนมปังร้อนๆอุ่นๆหอมมากเลยค่ะง่ายไหมเอ่ยขนมปังยายก็จะมาผ่าแบบนี้นะคะใครจะเจาะตรงกลางแล้วหยอดข้างบนก็ได้นะคะเอาแล้วแต่สะดวกเลยนะหรือว่าใครจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะนี่เลยค่ะอยากจะจิ้มกับขนมปังแบบนี้นะคะใส่นมจืดลงไปก็อร่อยเพิ่มขึ้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้าเป็นไงง่ายไม่เอ่ยสังขยาใบเตยนะคะ
หอมหวานมากเลยค่ะมาค่ะหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะเลอะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ยายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปยายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย